เราลองฟังคุณอนุทินชาญวีรกุลนะครับท่านเป็นรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุขนะครับเมื่อคืนนี้อันนี้น่าจะดึงมาจากไลฟ์เฟซบุ๊กนะไลฟ์เฟซบุ๊กยาวเหมือนกันเมื่อคืนนี้พูดถึงสถานการณ์โดยรวมที่คุณอนุทินบอกว่าสำหรับในไทยเนี่ยสถานการณ์เนี่ยเอาอยู่เพราะว่าโดยตัวเลขทั้งหมดที่รายงานไปเนี่ยมันก็มีอยู่ผมต้องใช้คำว่าแค่นะฮะมันไม่ถึงเกิน10คนอ่ะมันแค่8คนครับแล้วเสร็จแล้ว5ในนั้นเนี่ยรักษาอาการเสร็จแล้วเสร็จแล้วกลับไปแล้วกลับประเทศเขาแล้วเพราะฉะนั้นได้ออกหรือเปล่าไม่รู้ติดอยู่ที่สุวรรณภูมิเจ็บแต่ประเด็นคือรักษาอาการแล้วเสร็จก็คือเขาเป็นไวรัสตัวนี้หรือเปล่าหรือเขาเป็นเป็นโคโรนาเป็นโคโรนาเป็นโคโรนาเป็นตัวใหม่ของโคโรนาตอนประเด็นที่คนไปวิจารณ์คุณอนุทินว่าไม่รู้คุณอนุทินพูดจริงหรือเปล่าว่ามันเป็นเหมือนเป็นหวัดเพียงหวัดตัวนั้นเท่านั้นเนี่ยผมว่าคนเขาสงสัยเรื่องคำอธิบายอาการมันคล้ายๆหวัดไงคือมันเท่าที่โซฟาเนี่ยมันก็จะมีว่ามันจะเขาเรียกว่าอะไรเป็นโรคที่ค่อนข้างอันตรายกับคนที่ผู้สูงมีเป็นผู้สูงอายุแล้วก็มีร่างกายที่อ่อนแออยู่แล้วหรือมีโรคอื่นอยู่เนี่ยมันจะทำสร้างความเสียหายได้มากหน่อยและมีโอกาสเสียชีวิตสูงกว่านะแต่สำหรับคนที่เริ่มมีอาการคือเริ่มไอเริ่มอะไรแล้วก็สามารถไปรับการรักษาได้ทันท่วงทีเนี่ยอันนี้เขาก็เชื่อกันว่าสามารถที่จะรักษาตามอาการแต่ว่าทำให้หายได้ฟังคุณอนุทินไลฟ์เมื่อคืนนี้ก็เริ่มเห็นใจรองนายกรัฐมนตรีอนุทินมากขึ้นนิดนึงเพราะว่าตอนแรกช่วงวันเสาร์อารมณ์สังคมคือต้องคือด่าถล่มไว้ก่อนเลยไงแต่เท่าที่ผมตามนะคุณเพิ่มก็ตอนที่เรื่องนี้เกิดคนยังเฉยๆนะคนยังรู้สึกไม่ได้ตื่นตระหนกหรืออะไรแต่พอคนเขาตั้งคำถามกับท่านอนุทินเนี่ยใช่ไหมกรณีเรื่องของการไปสแกนไปสกรีนคนจีนที่บินเข้ามาแรงต่างและแกตอบแบบเหมือนมีอารมณ์มาบน Facebook มีอารมณ์ผมคิดว่าตรงนั้นเนี่ยมันทำให้คนค่อนข้างรู้สึกว่าเฮ้ยคือไม่ได้สนใจอะไรพวกเราเลยใช่ไหมคนก็ถามว่าไฟล์จากอู่ฮั่นมาเนี่ยเขาบอกไฟล์โดนยกเลิกไปแล้วยกเลิกไปแล้วแต่เขาไม่รู้ว่าโดนยกเลิกแล้วไงบอกว่าแล้วจะให้สแกนหาสวรรค์วิมานอะไรเพราะว่าไฟล์มันไม่มาแล้วคนเขาตั้งคำถามว่ามันไม่ใช่มาจากอู่ฮั่นอย่างเดียวมันก็มีไฟล์อื่นคนอู่ฮั่นไปเมืองอื่นล่ะจะบินเข้ามาก็ได้เพราะฉะนั้นคนเขาอยากจะรู้ว่ามาตรการในการตรวจซึ่งท่านถ้าตอบนะว่าแบบอู่ฮั่นไม่มีแล้วแต่เราก็ยังทำการสกรีนใช่ไหมฮะยังสกรีนกันอยู่ยังสกรีนกันอยู่ยังตรวจอุณหภูมิกันอยู่นะฮะซึ่งแต่ว่ามันมีอารมณ์โต้กลับมาไงคนก็เลยวิจารณ์กันต่อเรื่องสวรรค์ใช้คำว่าสวรรค์วิมานสวรรค์วิมานอะไรก็เลยเป็นไฮไลท์แล้วก็มีคนไปเขียนน่ะแล้วแกก็ the way ที่แกตอบเนี่ยแกก็รู้สึกจะแกอยากตบเกรียนน่ะแต่ประเด็นก็คือมันทำให้แกเกรียนไปด้วยครับนะแล้วในความรู้สึกของผมก็คือคุณรัฐมนตรีกระทรวงสาธารณสุขเนี่ยคุณเอาเวลาไปทำอย่างอื่นที่มันสื่อสารกับประชาชนให้ความรู้กับประชาชนดีกว่าจะไล่ตบเกรียนใน Facebook มากกว่าเยอะก็เลยสื่อสารเมื่อคืนนี้ลองฟังนิดนึงฮะจากที่คุณอนุทินเขาชี้แจงว่าอย่าตื่นตระหนกจนเกินเหตุนะครับตอนนี้เนี่ยอย่างยกตัวอย่างทางอู่ฮั่นก็ยกเลิกไฟล์บินแล้วนะครับทางกรุ๊ปทัวร์จีนต่างๆก็ถูกทางการสั่งให้เลื่อนหรือว่ายกเลิกไปเพราะฉะนั้นจำนวนประชาชนที่จะมาจากประเทศจีนโดยเฉพาะอย่างยิ่งประชาจากเมืองที่เป็นกลุ่มเสี่ยงเมืองที่เป็นเป้าหมายที่เราเฝ้าระวังอยู่เนี่ยก็จะลดน้อยลงอย่างมีนัยยะสำคัญก็น่าจะเชื่อว่าการตรวจพบผู้ป่วยที่จะมาจากประเทศจีนก็น่าจะลดน้อยลงตามจำนวนนักท่องเที่ยวแล้วก็ผู้โดยสารที่ลดลงนะครับส่วนในประเทศไทยนั้นเนี่ยก็ยังถือว่าเป็นนิมิตหมายที่ดีอยู่เพราะว่าผู้ป่วยทั้ง8รายเนี่ยมีประวัติว่ามาจากอู่ฮั่นทั้งนั้นเลยคือสืบสาวเรื่องราวขึ้นไปโยงเส้นไปเรื่อยๆเนี่ยก็จะพบคำว่าอู่ฮั่นเพราะฉะนั้นก็ยังถือว่าเขายังมาจากที่ที่เราเฝ้าระวังแล้วก็ยังไม่ได้แพร่กระจายไปที่อื่นผู้ป่วยทั้ง8คนติดเชื้อเหล่านี้จากนอกประเทศไทยไม่ได้ติดในประเทศไทยแล้วก็ยังไม่มีกรณีที่มีการติดต่อจากคนสู่คนสำหรับผู้ป่วยที่เราเจอในประเทศไทยก็ยังถือว่านี่ก็คือทางด้านการเฝ้าระวังเรื่องโรคระบาดก็ยังถือว่าควบคุมสถานการณ์ได้อยู่นะครับตอนที่จะมีการติดเชื้อในประเทศไทยนี้เราประเมินไว้มากน้อยขนาดไหนก็คือเรื่องการติดจากคนสู่คนเนี่ยมันก็เป็นไปได้เวลาเราเข้าไปใกล้สารคัดหลั่งต่างๆน้ำมูกน้ำตาไอจามนะครับก็สิ่งที่ควรจะทำก็คือหลีกเลี่ยงนะครับที่จะไปอยู่ใน
กลุ่มชุมชนที่แออัดนะครับไปเดินในสถานที่ที่แออัดอย่างช่วงนี้ตรุษจีนสมมติมีนักท่องเที่ยวจีนมาไหว้เจ้ามาเที่ยวอยู่ในเมืองไทยเยอะนะครับก็พยายามที่จะหลีกเลี่ยงถ้าหลีกเลี่ยงไม่ได้ก็ต้องใส่หน้ากากป้องกันซึ่งแต่ผมก็เรียนนะครับว่าโรคนี้เนี่ยคนที่ติดเชื้อเนี่ยคอนเฟิร์มอยู่เนี่ยยังอยู่ภายใต้การควบคุมของกระทรวงสาธารณสุขอยู่ยังไม่มีหลุดออกไปนะครับพรุ่งนี้มาตรการที่จะเสนอนะคะที่จะยกเป็นว่าคือในส่วนของกระทรวงสาธารณสุขเองนะครับมาตรการลดเต็มแม็กอยู่แล้วนะนะอนุทินชาวรกุลนะครับชี้แจงเมื่อเช้านี้นะครับนะฮะคนไหนอยากฟังไลฟ์ Facebook ก็ไปดู Facebook ท่านนี้ตั้งแต่แรกก็ผมว่าจบตอนนี้เนี่ย8คนเนี่ยนะเป็นคนที่มาจากคนจีนที่มาจากอู่ฮั่น7คนและเป็นคนไทยที่มาจากอู่ฮั่น1คนคนไทยไปที่นู่นมาคำถามก็คือว่าคนที่อู่ฮั่นเนี่ย7คนนั้นน่ะโดนเชื้อโดยตรงหรือว่าติดจากคนสู่คนอันนี้น่าสนใจเจ็ดคนแล้วก็คนไทยคนหนึ่งแต่ว่าตอนนี้เมื่อเช้าหรือเมื่อวานนี้เนี่ยมีรายงานผู้เสียชีวิตที่ไม่ได้ไปเมืองอู่ฮั่นแล้ว1รายเป็นที่เซี่ยงไฮ้เป็นคนแรกของโลกตอนนี้ที่เซี่ยงไฮ้ใช่แล้วสำหรับมาตรการนะครับคุณอนุทินก็ยังบอกว่ายังมีการดำเนินงานที่ด่านควบคุมโรคนะฮะมีการตรวจคัดกรองที่5สนามบินได้แก่สุวรรณภูมิดอนเมืองเชียงใหม่ภูเก็ตกระบี่ก็ตรวจคัดกรองผู้เดินทางด้วยเครื่องวัดอุณหภูมินะฮะแล้วก็ได้ตรวจนะครับสะสมมาเรื่อยนะฮะวันที่3ถึง25มกราคมจำนวน 21,522 คนนะฮะแล้วก็คัดกรองเที่ยวบินจากเมืองกวางโจว11เที่ยวบินที่มีผู้เดินทางนะครับและลูกเรือ 1,556 คนนักท่องเที่ยวทุกคนจะต้องได้รับการแจกคำแนะนำอันนี้ดีมากนะก็คือ Health Beware Card จากเจ้าหน้าที่ตรวจคนเข้าเมืองและเจ้าหน้าที่ด่านควบคุมโรคนะครับแล้วก็คุณทินบอกว่าสำหรับประชาชนไม่ต้องวิตกกังวลเพราะระบบการเฝ้าระวังของไทยเข้มแข็งและมีความพร้อมและประสิทธิภาพนะจึงทำให้คัดกรองผู้ป่วยได้เพิ่มขึ้นอย่างไรก็ตามจำเป็นต้องหามาตรการเพิ่มเติมนะฮะก็จะพร้อมดำเนินการให้ประชาชนมั่นใจว่าปลอดภัยครับส่วนคุณหญิงสุดารัตน์กิริราพันธ์นะครับประธานยุทธศาสตร์พรรคเพื่อไทยและเคยเป็นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุขนะครับในช่วงที่มีการแพร่ระบาดของโรคซาร์สด้วยนะครับคุณหญิงหน่อยเขาพูดถึงสถานการณ์ตอนนี้ว่าเมื่อประเทศต้นทางหยุดการเดินทางเนี่ยก็คือจีนนะฮะก็ยังเหลืออีก2ปัจจัยที่ต้องควบคุม1คือการคัดกรองผู้ติดเชื้อเข้ามาในประเทศทั้งทางรถและทางอากาศต้องทำอย่างเข้มงวด2คือการเฝ้าระวังเมื่อพบผู้ติดเชื้อแล้วจะต้องคุมไม่ให้มีการระบาดภายในประเทศให้ได้ซึ่งเมื่อกี้ตามที่คุณอนุทินอธิบายมาก็คือคุมได้อยู่นี่จำนวนยังไม่เพิ่มขึ้นเลยก็ยังไม่มีใครหลุดออกไปนะครับคุณหญิงหน่อยก็บอกว่าโดยต้องติดตามอย่างจริงจังผู้ติดเชื้อได้ไปสัมผัสใครเราต้องเฝ้าติดตามคนที่เข้าสัมผัสว่ามีอาการหรือไม่อันนี้ต้องไปมากกว่านั้นก็เหมือนกับที่อังกฤษนะฮะเขาจับคนที่สกรีนเสร็จปั๊บเที่ยวบินนั้นมีคนเข้ามาณจากเมืองจีนวันนั้น 2,000 คนเขาไปตามหมดเลยนะครับของไทยก็ตามของไทยก็ตามของไทยมีรายชื่ออยู่เมื่อเช้าผมเช็คข้อมูลของสหรัฐอเมริกาเนี่ยมีที่เข้าไปในสหรัฐเนี่ย5คนแล้วนะ5คนนะที่ติดเชื้อเพราะฉะนั้นที่นู่นก็โกลาหลกันพอสมควรเพราะว่าคนก็บริโภคสื่อกันเยอะฮะที่นู่นก็มีโชว์อีกแบบฮะเขาใช้หุ่นยนต์ในการดูแลผู้ป่วยเขาไม่ใช่คนเลยเฮ้ยจริงครับเฮ้ยข่าวเมื่อวานเนี่ยคือใช้หุ่นยนต์เลยคือเขาสรุปบทเรียนจากคราวที่แล้วมีหมอตายจะได้ไม่ต้องตายไม่มีเจ้าหน้าที่เลยคือคนนั้นก็คนนั้นนี่เขามารายงานตัวเองนะคือยุทธศาสตร์ความเสี่ยงนั่นคือยุทธศาสตร์ในยุคใหม่นะที่มี AI ดูแลไม่ว่าจะเป็นการสังหารด้วยโดรนครับหรือรักษามนุษย์ให้หายจากโรคไวรัสนะครับคราวนี้ประสบการณ์ของคุณหญิงหน่อยเขาอธิบายอย่างนี้ที่รับผิดชอบในช่วงที่มีการระบาดของโรคซาร์สและไข้หวัดนกเนี่ยมั่นใจว่ากระทรวงสาธารณสุขมีระบบที่ดีจากประสบการณ์ช่วงการระบาดของซาร์สและหวัดนกรวมทั้งข้าราชการมีความสามารถแต่จะปล่อยให้กระทรวงสาธารณสุขทำงานกระทรวงเดียวไม่ได้จะต้องร่วมมือกันหลายหน่วยงานนายกควรที่จะต้องแสดงบทบาทการเป็นผู้นำในการแก้ปัญหานี้อย่างจริงต้องเร่งสร้างมาตรการให้ประชาชนมั่นใจได้ว่ารัฐบาลมีมาตรการในการป้องกันการระบาดในประเทศอย่างมีประสิทธิภาพอย่างที่ประธานาธิบดีสีจิ้นผิงทำนะฮะแล้วเมื่อกี้เราเห็นท่านนายกฮะเห็นภาวะความเป็นผู้นำอ้าวโหคุณหญิงหน่อยอุตส่าห์เปรียบเทียบกับนะสีจิ้นผิงว่านั่นคือโมเดลคือสีจิ้นผิงในรอบนี้มันเป็นครั้งหนึ่งซึ่งเวลาดูสื่อตะวันตกเนี่ยแบบนักวิเคราะห์นักวิจารณ์เนี่ยชมสีจิ้นผิงอ่ะในประเด็นเนี้ยซึ่งผมก็รู้สึกว่าเออนี่ขนาดสื่อในอเมริกากับอังกฤษอ่ะก็ยังบอกว่าให้สีรอบนี้แน่แต่มันก็อาจจะเกินจำเป็นก็ได้นะ
เขาจัดหนักไงเขาโชว์แต่ว่าเขาตั้งใจจัดหนักแล้วเขาโชว์ส่วนหนึ่งที่มันทำให้เป็นบวกมากก็คือเขากำลังจะชี้ว่าเห็นไหมฉันป้องปกป้องประเทศฉันไม่พอเนี่ยฉันบล็อกคนของฉันออกไปสร้างใช่ประเทศอื่นมันบล็อกคนตัวเองไม่ได้คุณชวนรู้ป่ะนี่คือประเทศเผด็จการซึ่งเวิร์กในการที่ว่าประเทศอื่นสั่งคนห้ามเดินทางออกนอกประเทศไม่ได้นะคือเอางี้มันก็ต้องดูที่มาตรการความเข้มข้นจีนเขาไม่ได้ทำทันทีถูกไหมเขาไม่ได้แบบพอปุ๊บตื่นตระหนกทำทันทีอย่างบ้านเราขืนประยุทธ์มาปิดประเทศเคอร์ฟิวโดนด่ากันเช็ดแน่นอนเอาอย่างนั้นเหรอมาตรการแบบผมไม่ชอบแต่ผมก็เลยจะบอกว่านายกพูดอย่างนี้ถ้าเกิดโรคนี้ระบาดที่อเมริกาหรืออังกฤษเนี่ยเขาสั่งคนห้ามออกนอกประเทศเนี่ยไม่ง่ายเท่ากับจีนใช่แต่รัฐมันก็ต้องมีข้อมูลมีเขาเรียกว่ามาตรการชัดเจนใช่ไหมการห้ามคนไทยเดินทางไปประเทศจีนในช่วงที่นี่การเคลื่อนไหวต่างๆถูกไหมฮะอันไหนเครื่องบินไหนยกเลิกได้เครื่องบินไหนยกเลิกไม่ได้ยังไม่นับสำหรับคนจีนที่ติดค้างอยู่ใช่ไหมที่เครื่องบินเขาไม่กลับอ่ะนะติดค้างอยู่อีก 8,000 อยู่ในเมืองไทยอยู่ในเมืองไทยคุณจะมีมาตรการดูแลยังไงแล้วถ้าเขาเข้ามาช่วงที่โรคมันยังไม่แสดงอาการแล้วกักกันเขาไว้แล้วมันมาแสดงอาการที่หลังคือมันมีคำถามอีกหลายช็อตที่ท่านสามารถพูดตรงนะสร้างราคาจากศักยภาพในการคิดล่วงหน้าแล้วก็วางเป็นนโยบายเป็นแผนให้ประชาชนสบายใจได้เนี่ยครับแต่นี่เห็นเลยว่าจริงๆแล้วไม่ได้มีอะไรเลยอ่ะไม่มีหรือไปหรือเบื้องหลังเขาทำงานเยอะแต่ว่าไม่ได้อธิบายชี้แจงในแบบที่ให้คนเข้าใจเขาคุณควรไงคุณจะไปบอกว่าผมไม่อธิบายแล้วคุณไปคิดเอาเองทำไมมาตำหนิเราได้ว่าคิดเอาเองทำไมไม่รู้เหรอว่าคนก็ทำอยู่ล่ะคุณก็บอกสิฮะว่าคุณทำอะไรอยู่คนก็จะได้เข้าใจพอคุณไม่พูดพอคนถามก็ไปตวาดใส่เขาอีกคือเมื่อวานเขามีประชุมแล้วก็มีโฆษกรัฐบาลก็นั่งชี้แจงด้วยนะผมเห็นที่กระทรวงสาธารณสุขอ่ะก็ชี้แจงเนี่ยส่วนใหญ่ก็ชี้แจงไปในทางว่าประชาชนด่ามากไปเยอะส่วนใหญ่ก็คือด่าว่าส่วนใหญ่ก็จะมีทำนองแบบนี้แต่ว่าให้ฟังอะไรนะชัวก่อนแชร์ศูนย์ชัวก่อนแชร์อะไรอย่างเงี้ยคือพยายามทั้งหมดพยายามจะบอกว่าอย่าฟังเฟกนิวเยอะคือทั้งหมดจะไปโทษที่ประชาชนนะว่าคุณตื่นตระหนกไปเองครับนี่ไงก็คือว่าเอาธนกรไหมฮะหรือคุณทิพานันดีเอาคุณธนกรนะโอ้นี่ตอนนี้2คนที่อยู่ในลีกเดียวกันคือไม่คุณทิพานันเขาค่อยๆแซงคุณธนกรขึ้นมาอย่างรวดเร็วแซงเลยแล้วคุณธนกรเนี่ยเขาบอกอย่างนี้สถานการณ์แพร่ระบาดของไวรัสโคโรนาในประเทศไทยนั้นรัฐบาลเฝ้าระวังอย่างเต็มที่แต่สิ่งที่ซ้ำเติมประเทศคือไม่รู้ไม่มีใครด่ารัฐบาลจีนเลยมีแต่คนจะชมรัฐบาลจีนว่าเด็ดขาดและโปร่งใสขนาดจีนรอบนี้ได้คำชมว่าโปร่งใสเกิดมาในชาตินี้ยังไม่เคยได้ยินคนชมรัฐบาลจีนว่าโปร่งใสรอบนี้ก็ชมแพทเทิร์นของตอนก็ต้องไปด่าคนอื่นต่อนะบอกว่าตนเวทนากับนักการเมืองสองพรรคใหญ่อย่างมากที่ออกมาซ้ำเติมนำความสูญเสียและชีวิตคนมาบิดเบือนโจมตีรัฐบาลว่าหิงซวยเป็นเรื่องที่น่าเศร้าวันนี้พลเอกประยุทธ์จันทร์โอชาได้สั่งการให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องทำงานอย่างเต็มที่โดยเฉพาะกระทรวงสาธารณสุขที่เฝ้าระวังสถานการณ์อย่างเต็มที่ทำงาน24ชั่วโมงซึ่งสามารถควบคุมสถานการณ์ได้ขอให้พี่น้องไทยอย่าตระหนกแล้วก็ไม่ต้องเป็นกังวลนะฮะเนี่ยมาอย่างเงี้ยมันควรจะเป็นกังวลฮะถูกไหมรับข้อมูลข่าวสารที่มันถูกต้องแล้วก็ต้องรู้จักป้องกันตัวเองเพราะการบอกว่ามันไม่เป็นไรเนี่ยเฮ้ยมันไม่ได้นะงั้นผมอ่านต่อแล้วกันคุณวัฒนาเมืองสุขนะครับโพสต์ใน Facebook นะฮะบอกว่าผู้นำที่เก่งจะมีวิธีการจัดการกับวิกฤตนะและสามารถแปลวิกฤตให้เป็นโอกาสได้เสมอเช่นเมื่อปลายปี46ที่เกิดสึนามิในไทยนายกทักษิณใช้โอกาสดังกล่าวแสดงความสามารถในการจัดการกับปัญหาจนได้รับการยกย่องไปทั่วโลกและการใช้เป็นโอกาสบอกชาวโลกให้รู้ว่าประเทศไทยมีความเข้มแข็งทางเศรษฐกิจแล้วด้วยการประกาศไม่ขอรับความช่วยเหลือทางการเงินจากประเทศใดทั้งสิ้นปัญหาการระบาดของไวรัสโคโรนาสายพันธุ์ใหม่คุณวัฒนาเขาบอกว่าไม่ได้กระทบถึงความปลอดภัยในชีวิตของประชาชนอย่างเดียวแต่กระทบไปถึงด้านเศรษฐกิจที่แย่อยู่แล้วให้แย่ขึ้นไปหนักขึ้นไปอีกการที่รัฐบาลไม่สามารถสร้างความเชื่อมั่นและสื่อสารไม่เป็นจะทำให้ผู้คนไม่กล้าไปไหนแล้วก็ไม่เข้าห้างเพราะกลัวจะติดหวัดนั่นคือการท่องเที่ยวและการค้าจะหายตามไปด้วยดูจากสถิติแล้วไวรัสโคโรนายังน่ากลัวน้อยกว่าการที่ไม่มีผู้นำที่ไม่ฉลาดอ้าวครับผมเห็นด้วยคุณวัฒนาเล่นมุกที่เคยมีเซเลบผู้หญิงใช้เกี่ยวกับท่านอดีตนายกยิ่งลักษณ์ใช่ไหมเรื่องน้ำท่วมอันนี้เป็นมุกที่เอากลับมาเฉือนรัฐบาลนี้ตอนนี้โอ้โหก็เป็นไปตามนั้นแหละคือผมเองเนี่ยนะบทเรียนจากเรื่องไข้หวัดนกยันมาเรื่องซาเรื่องเมอร์อะไรต่างๆนี่นะเราเองเนี่ยค่อนข้างเชื่อมั่นระบบสาธารณสุขไทยใช่ไหมเรา
ภาพลักษณ์ของระบบสาธารณสุขไทยในการป้องกันเนี่ยดีมากคราวนี้เนี่ยกับไม่ใช้ประโยชน์เรื่องพวกนั้นในยามแบบนี้ประเด็นคือเรื่องความเชื่อมั่น1คุณต้องซีลทุกช่องทางเข้าออกใช่มั้ยแต่คุณดันไปตอบว่าไม่ต้องตรวจอุณหภูมิแล้วมันทำให้คนเข้าใจว่ามันเกิดรูรั่วคุณไปดูชายแดนโอเคสนามบินพลเมืองที่มาจากอู่ฮั่นเนี่ยไม่มีปัญหาตรงนั้นเนี่ยเขาปิดเมืองไปแล้วแต่ว่ารูรั่วในประเทศยังมีอีกเยอะไหมมีด่านชายแดนเนี่ยคนจีนเนี่ยบินมาจากอู่ฮั่นมาเล่นที่บ่อนชายแดนแล้วก็ข้ามฝั่งมาที่ไทยไม่มีสแกนเลยครับรูรั่วมีเยอะคุณต้องไปสร้างภาพว่าคุณต้องปิดทุกซิลอย่างน้อยต้องขึงซิลทุกรูรั่วต้องดูแข็งขันใช่เพราะมันไม่ต้องเกิดขึ้นจริงก็ได้แต่ถ้าเกิดคุณทำจริงจังปุ๊บเนี่ยมันทำให้เห็นว่าโอเคงั้นฉันก็ไปจับจ่ายใช้สอยเหมือนเดิมแล้วนายรัฐมนตรีเนี่ยผมคิดว่าต้องมีความรู้และเข้าใจเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นแม้จะไม่มีความรู้เรื่องนี้มาก่อนแต่คุณจะต้องรีบฟังบรีฟจากทุกคนเพื่อแสดงภาวะความเป็นผู้นำแต่การแค่บอกว่าผมก็แจกจ่ายทุกคนไปทำงานแล้วมันพอแล้วเนี่ยมันไม่เพียงพอต้องเข้าใจจิตวิญญาณมวลชนตอนนี้ใช่ไหมจิตวิญญาณมวลชนเขากลัวอยู่ซึ่งจริงๆแล้วในรอบนี้ที่คนชมรัฐบาลจีนก็คือว่าดูเหมือนว่าเขาเข้าใจจิตวิญญาณมวลชนใช่มวลชนโลกของมวลชนโลกงานเนี่ยทำให้เห็นเลยว่าโอ้จีนเนี่ยแคร์โลกรู้ว่าเดี๋ยวจะไประบาดทั้งโลกนะฮะปิดประเทศตัวเองเลยชุดวิธีคิดคุณธนากรคุณอะไรเงี้ยก็ถือว่าก็ใช้โอกาสนี้ในการไปด่าคนหนึ่งก็ต่อแค่นั้นเองคุณธนากรบอกคนนั้นทำไม่ดีแล้วคุณธนากรอะไรถูกไหมเฮ้ยเดี๋ยวนะผมกำลังคิดดูว่าทำอย่างไรดีให้เราทุกคนซึ่งมีทัศนคติทางการเมืองแตกต่างกันเนี่ยกลับมารักกันด้วยดีแล้วก็เลิกทะเลาะกันเนี่ยอาจจะต้องมีระบาดหนักในประเทศใช่ไหมมีคนล้มตายอะไรอย่างงี้ใช่ไหมเพราะว่าผมรู้สึกเรื่องนี้ยิ่งทำให้คนทะเลาะกันมากขึ้นยิ่งทะเลาะสิถ้ามันระบาดภายใต้การนำของรัฐบาลเนี่ยผมกลัวตายนะคุณโอเคยิ่งหน้าวิจารณ์ต่อยิ่งหน้าวิจารณ์ยิ่งหน้าเป็นกังวลคือมันจะมาจำน้ำท่วมได้ไหมครับจำเรื่องถ้ำอะไรได้ไหมดูแต่ละอย่างที่เขาทำเนี่ยเราแทบจะฝากความหวังให้ไม่ได้นะอันนี้ต้องพูดตรงๆบุญบนฐานความเชื่อว่ารัฐบาลเนี่ยไม่ได้ห่วงใยประชาชนจริงและรับไว้เอาไปปรับปรุงไม่ใช่มาด่าเรากลับแล้วก็บอกว่าต้องปรองดองต้องรักกันต้องเชื่อในสิ่งที่คุณพูดเสมอนี่มันไม่ใช่คุณจะต้องทำตัวเองให้มีเครดิตมีราคาขึ้นมาด้วยเวลาคนวิจารณ์เนี่ยเอาไปปรับตัวหน่อยนะคำถามประจำวันของเราในวันนี้นะถ้าดึงกราฟขึ้นมามันก็เรื่องนี้แหละคือรู้สึกว่าสัปดาห์ที่แล้วเราก็เพิ่งถามไปเรื่องฝุ่น PM 2.5 วันนี้เราถามว่าคุณคิดว่ารัฐบาลควรอันนี้เราเล่นสายโหดเลยผมไม่ได้คิดนะแต่ตอนแรกผมเริ่มคิดแต่ผมคิดว่าจะไม่จำเป็นต้องทำแล้วเพราะว่าจีนก็คุมอยู่คุณคิดว่ารัฐบาลไทยเนี่ยควรที่จะสั่งปิดเมืองไทยชั่วคราวห้ามนักท่องเที่ยวจากจีนเนี่ยผมเติมเข้าไปนิดนึงเน้นคำว่าจากจีนไม่ใช่จีนเพราะว่าคนจีนอยู่ประเทศอื่นที่ไม่ใช่ประเทศจีนก็มีเยอะแยะนักท่องเที่ยวจากจีนเนี่ยเข้าทุกช่องทางเลยเปล่าคือไม่ต้องบินมาเลยไม่ต้องควบคุมและอีกอย่างก็คือพอเรามีนักท่องเที่ยวจีนอยู่ในประเทศอยู่แล้วเนี่ยจะทำอย่างไรให้เกิดความเชื่อมั่นทีรัฐประหารคุณไปตั้งด่านกันได้ทั่วไปเนี่ยตั้งด่านเรื่องสาธารณสุขได้ไหมเพื่อให้นักท่องเที่ยวประเทศอื่นมาเที่ยวเนี่ยเขารู้สึกอบอุ่นใจใช่ไหมว่ามีการสกรีนมีการดูแลกันอย่างเป็นความมั่นคงของคนในประเทศเป็นเรื่องใหญ่กว่าความมั่นคงของพวกคุณไม่ใช่แค่ความมั่นคงของแผ่นดินชาติจะมีประโยชน์อะไรถ้าไม่มีคนอยู่คือเซนส์ของความมั่นคงคุณชูวิทย์บอกเสมอว่ามันไม่ใช่ความมั่นคงของตัวแบบตัวแผ่นดินน่ะตัวฟิสิกอลแผ่นดินน่ะพื้นน่ะหรือดินไม่รู้จะทำไมแล้วมันคือความมั่นคงของชีวิตของคนในชาตินะฮะโอเคคราวนี้คอมเมนต์เข้ามากันได้นะครับอยากให้ปิดหรือไม่อยากให้ปิดนะฮะส่วนคำถามจากวันศุกร์นะฮะซึ่งอันนี้ก็เป็นการยั่วอารมณ์คนซึ่งรู้สึกว่าเฮ้ยเอาเงินภาษีคนไทยไปแจกคนต่างชาติทำไมซึ่งเข้าใจว่าเขาชี้แจงแล้วว่าไม่ใช่เงินภาษีคนไทยไปแจกคนต่างชาติให้มาช้อปปิ้งแล้วผมก็ไม่เข้าใจผมไม่รู้ว่าจะเป็นเงินคนไทยและเงินใครเงินพวกคุณเหรอผมไม่รู้เกิดอะไรขึ้นเดี๋ยวนะผมอ่านคำถามก่อนคุณคิดอย่างไรกับชิมช้อปใช้อินเตอร์แจกเงินต่างชาติเที่ยวไทยคุ้มค่า 2% ผลานภาษี 98% ผมถามก่อนตกลงอันนี้มันเฟกนิวใช่ไหมคือแบบไม่มันมีแล้วใครไปคิดก็คุณอุตมะบอกก็คิดอยู่ตังรัฐมนตรีท่องเที่ยวเป็นคนนำเสนอเรื่องนี้เดี๋ยวเอาเงินของงบประมาณเหรอใช่ใช่เขาบอกว่าชิมช็อปใช้ในประเทศใช้ไปเท่าไหร่แต่เขามีเงื่อนไขคุณต้องใช้เงิน 30,000 คุณถึงจะได้ส่วนนี้ให้อ๋อฝรั่งต้องมาเป็นโปรโมชั่นอ๋อเป็นเหมือนแต้มต่อแต้มต่อใช่มันมีเงื่อนไขของมันอยู่ว่าคุณต้องใช้เงิน 30,000 แต่ยังไม่อนุมัตินี่ยังไม่อนุมัติโดนด่าซะก่อนก็เดี๋ยวโดนด่าปั๊บก็จะหาว่าเป็นเฟกนิวส์ไงไอคนที่วิจารณ์บอกเป็นเฟกนิวส์เนี่ยตอนนี้มันเป็นแบบเนี้ยครับนะฮะเรื่องราวต่างๆที่เกิดขึ้นนะครับส่วนเมื่อวานนี้เนี่ยนะฮะคุณธนาธรจึงรุ่งกิจนะครับเป็นหนึ่งในผู้ร่วมงานเสวนาเกี่ยวกับเรื่องหนึ่งซึ่งเอาจริงๆแล้วสังคมถ้าไปดูสื่อกระแสหลักก็ลืมกันไปเรียบร้อยแล้วสื่อกระแสหลัก
ลืมกันไปเรียบร้อยแล้วเรื่องของการแก้ไขรัฐธรรมนูญเขาก็เลยตั้งชื่องานเสวนาว่านี่คือวาระรัฐธรรมนูญไทยในอ่างทองวงเล็บคำอยู่ในอ่างทองคำนี่มันหมายถึงว่าเขาไปอ่างทองแล้วทำไมเขาวงเล็บคำอ่ะมันอยู่ในอ่างทองคำก็คือมันอยู่ได้แค่ในอ่างทองคำใช่ไหมใช่เทคนิคการแก้ไขรัฐธรรมนูญเนี่ยก็มีคนไปพูดหลายท่านเลยนะฮะมีคุณธนาธรเองคุณพิภพธงชัยนะอาจารย์เจิมศักดิ์ปิ่นทองคุณวัฒนาเมืองสุขคุณศิโรจน์ค้าไพบูลย์นะฮะพี่ศิโรจน์ไปเป็นผู้ดำเนินรายการนะครับที่ศาลาเฉลิมพระเกียรตินะครับศาลเจ้าพ่ออ่างทองอำเภอเมืองนะฮะจังหวัดอ่างทองทำไมเขาปล่อยให้จัดจัดได้ไม่ใช่ไม่ใช่ผมถามคุณประสาทคือเหมือนกับว่าวิ่งวิ่งยังจัดไม่ได้วิ่งก็ไม่วิ่งเลยวิ่งมันคนไปได้เป็นหมื่นเป็นแสนไงอันนี้คนไปฟังอันนี้เป็นเวทีแบบวิชาการพวกนี้ไม่น่ากลัวพอๆกับผู้ที่ไปวิ่งนะฮะโดยคุณวัฒนาเมืองสุขนะครับซึ่งไปในฐานะตัวแทนจากพรรคเพื่อไทยนะฮะก็บอกว่ารัฐธรรมนูญฉบับนี้ออกแบบมา3อย่างนะอย่างแรกทำอย่างไรพรรคเพื่อไทยไม่ชนะเลือกตั้ง2คือถึงชนะเลือกตั้งแล้วทำอย่างไรให้บริหารไม่ได้และ3สุดท้ายจะจัดการกับพวกที่เข้ามาเป็นรัฐบาลได้อย่างไรนั่นคือความตั้งใจแรกของคนร่างรัฐธรรมนูญแต่ต่อมาคนร่างมีการเปลี่ยนใจอยากเป็นรัฐบาลต่อก็กลายเป็นติดกับรัฐธรรมนูญของตัวเองเสียเองนะฮะโอ้พัฒนาชี้ให้เห็นถึงความแย่ของเจตนารมณ์เลยนะถ้ามันเป็นอย่างนั้นจริงนะฟังดูแล้วมันน่าเศร้านะถ้าวางมาอย่างนั้นครับก็วางมาอย่างนั้นนะแต่ว่าคุณวัฒนาบอกมองโลกแง่ดีไหมหรือแง่จริงก็ไม่รู้นะรัฐธรรมนูญฉบับนี้แก้ได้แน่แต่เพื่อไม่ให้เกิดความขัดแย้งควรจะแก้โดยคืนอำนาจให้ประชาชนผ่านการมีส.ส.ร่างรัฐธรรมนูญขึ้นมาใหม่ไม่ใช่การแก้รายมาตราเพราะจะทำให้เกิดความขัดแย้งแน่นอนและถ้าทำสำเร็จเราจะสร้างประวัติศาสตร์ที่มีรัฐธรรมนูญฉบับแรกที่มาจากประชาชนและให้ความเห็นชอบโดยประชาชนคุณธนาธรเขาบอกอย่างนี้เขาบอกว่าต้องมีส.ส.ร.ชุดใหม่ที่มาจากการเลือกตั้งของประชาชนขึ้นมาสิ่งที่อยากเห็นคือส.ส.ร.อาจจะมีสัก200คนระบบการเลือกตั้งทำให้มีความหลากหลายเมื่อได้เข้าไปแล้วก็จะเป็นคนยกร่างรัฐธรรมนูญฉบับใหม่แล้วทำประชามติให้ประชาชนทั่วทั้งประเทศลงคะแนนเสียงกันนี่คือกระบวนการที่ควรจะเกิดขึ้นส่วนเนื้อหาจะเป็นอย่างไรก็ต้องกระจายอำนาจบัตรใบเดียวนะบัตรใบเดียวไม่เหมาะสมสว.ต้องได้รับการทบทวนข้อเสนอต่างๆเหล่านี้ต้องได้รับการถกเถียงทั้งนั้นครับคือสถานการณ์ตอนนี้เรื่องแก้รัฐธรรมนูญเนี่ยตอนนี้มันมาถึงขั้นที่ว่าไม่มีใครบอกว่าไม่แก้แล้วนะฮะน่าจะเป็นแก้หมดแต่ว่าคุณธนาธรบอกอย่างนี้ว่าสิ่งที่กลัวมากที่สุดจะเกิดขึ้นในชั้นกรรมาธิการก็คือการไฮแจ็คประเด็นเพราะที่ผ่านมากลุ่มคนที่ต้องการแก้รัฐธรรมนูญไม่ว่าจะเป็นพรรคการเมืองหรือภาคประชาชนมีความมุ่งมั่นและความเชื่อจริงๆว่ารัฐธรรมนูญ60ฉุดรั้งประเทศเอาไว้แต่พอการแก้รัฐธรรมนูญเกิดขึ้นแทนที่จะกลายเป็นเรื่องของนิติบัญญัติกลายเป็นว่าฝ่ายรัฐบาลส่งคนมายึดในกรรมาธิการด้วย oh. และเห็นได้ชัดว่าเป็นคนที่ไม่มีความสามารถสิ่งที่กลัวที่สุดคือขโมยวาระการแก้รัฐธรรมนูญที่รณรงค์กันมาคือข้อสรุปในครั้งนี้จะนำไปสู่การแก้รายมาตราโดยเฉพาะมาตราที่เกี่ยวกับระบบกติกาการเลือกตั้งพูดง่ายว่าแก้เพื่อให้ได้เปรียบต่อนะฮะในการเลือกตั้งในการเลือกตั้งต่อไปนะอีกท่านหนึ่งนะฮะอันนี้ผมอดีตคนดีหรือเปล่าเป็นอดีตหรือเปล่าอาจารย์เจิมศักดิ์ปิ่นทองอ๋ออาจารย์อดีตสมาชิกวุฒิสภาอดีตนักจัดรายการชื่อดังด้วยนะอดีตคนดีนะฮะอาจารย์เจิมศักดิ์เขาว่างี้เขาบอกงี้รัฐธรรมนูญฉบับนี้จะอยู่ถาวรไม่ได้เพราะไปเพิ่มอำนาจรัฐแล้วก็ลดอำนาจประชาชนเลยเหมือนรัฐธรรมนูญชั่วคราวมีบทเฉพาะการวางรองรับกันไว้จะใช้ไปถาวรไม่ได้ถ้ามาดูสิ่งที่ชัดที่สุดนะอาจารย์วิโรจน์ในบทเฉพาะการที่ให้วุฒิสมาชิก210คนที่แต่งตั้งโดยคสช.ให้กลับมาเลือกคนของคสช.เป็นนายกรัฐมนตรี เป็นภาพสะท้อนชัดเจนที่สุดว่าเป็นการลดอำนาจประชาชนเพิ่มอำนาจรัฐและผู้มีอำนาจอยู่นะฮะและสิ่งที่พวกตนเคยคิดกันต่อร่างรัฐธรรมนูญฉบับปี40แต่ทำไม่ทันคือสว.มาจากการเลือกตั้งแต่ไม่ใช่เลือกตั้งแบบเขตแต่สุดท้ายเราได้เลือกตั้งสว.แบบจังหวัดเป็นแบบเขตได้สว.มาจังหวัดละหน้าตาของสว.ก็ไม่ต่างจากสส.กลายเป็นสภาธาตแต่ถ้าให้สว.ไม่ยึดโยงกับประชาชนนั้นก็ไม่ได้เอ๊ะแล้วตอนที่ท่านได้เข้าไปนี่ท่านเป็นทาสใครฮะอันนี้ประเด็นนี้อาจารย์วิโรจน์พูดได้ดีคือสว.ซึ่งมาจากการเลือกตั้งตอนนั้นรวมทั้งอาจารย์เจิมศักดิ์เนี่ยล้วนแล้วแต่มีคุณภาพทั้งนั้นฮะเพราะฉะนั้นกลับไปใช้แบบ40ดีแล้วฮะไม่เราไม่ต้องไปวิจารณ์ว่าเป็นสภาผัวเมียเพราะว่าที่เป็นผัวเมียกันมีอยู่ไม่กี่คู่มันเป็นวาทกรรมที่เอาไว้ใช้ในการหลอกประชาชนถูกฮะคือแบบมันมีอยู่ไม่กี่คู่ถึงไม่จริงๆหรือเปล่าถึงมันไม่มีคู่เขายังมาจากการเลือกใช่นี่เจอในยุคนี้เอาลูกเอาหลานตั้งให้ตำแหน่งยัดกันไปฟรีๆอย่างเงี้ยไม่เห็นมีใครว่าเลยเพราะฉะนั้นอาจารย์เจิมศักดิ์มาถูกทางแล้วคราวนี้ก็นั่นเป็นข้อเท็จจริงนะต้องมาเต็มที่ไปเลยคือคุณจะหวังอาจารย์เจิมศักดิ์หรือคนดีๆ NGO ดีๆเนี่ยมีฐานเสียงผ่านการเลือกตั้งเนี่ยคงไม่ได้แต่ว่ารัฐธรรมนูญ40เนี่ยมันมีลำดับของมันอาจารย์จรเนี่ยเข้ามาด้วยคะแนนเสียงไม่กี่หมื่นคุณสร้างชื่อก่อนด้วยผลงานใช่ไหมเพื่อสังคมแล้วเสร็จแล้วคุณมาลงแล้วคุณชนะ
ทพเลือกครับไปเอาออกทำไมแต่ว่ามันกลายเป็นดีเทลที่ไม่ควรจะยกมามันก็เลยทำให้เห็นว่าอ้าวตกลงคุณต้องการอะไรแน่มันทุกครั้งที่คนพูดถึง40มักจะบอกว่าสวเป็นปัญหาจริงสวไม่ใช่ปัญหาไม่เลยสวดีๆเกิดขึ้นอย่างนี้เยอะแยะ40ดีกว่าสวยุคนี้เยอะเยอะรวมทั้งแม้จะมีอาจารย์เจิมศักดิ์ก็ตามนะก็ยังดีกว่ายุคนี้ต้องถือว่าทำงานในสภาได้ค่อนข้างแกก็ดีไม่แกทำงานในสภาได้ใช่แต่มีประสิทธิภาพผมน้ำลายรถใส่หน้าตัวเองอ่ะบอกว่าสวมาเป็นทาสอย่างเงี้ยแล้วคุณน่ะเป็นทาสใครคุณน่ะเป็นทาสประชาชนน่ะถูกแล้วนะถูกมั้ยฮะโอเคลองฟังนะที่ไปร่วมงานเสวนานี้นะที่ก็จัดที่อ่างทองเรื่องรัฐธรรมนูญเนี่ยฮะลองฟังดูฮะสิ่งที่เกิดขึ้นในกรรมาธิการผมพูดไปแล้วหลายครั้งผมพูดที่นี่อีกครั้งสิ่งที่ผมกลัวมากที่สุดในชั้นกรรมาธิการที่คุณวัฒนาก็นั่งเป็นกรรมาธิการศึกษาแนวทางการแก้ไขรัฐธรรมนูญด้วยเนี่ยผมกลัวจะเกิดการไฮแจ็คประเด็นเพราะอะไรครับเพราะที่ผ่านมากลุ่มคนที่ต้องการแก้ไขรัฐธรรมนูญไม่ว่าจะเป็นพรรคอนาคตใหม่ไม่ว่าจะเป็นนักวิชาการไม่ว่าจะเป็นองค์กรสื่อสารมวลชนต่างๆไม่ว่าจะเป็นพรรคเพื่อไทยหรือพรรคฝ่ายการพูดเรื่องแก้ไขรัฐธรรมนูญคือเรามีความมุ่งมั่นเราเชื่อจริงๆว่ารัฐธรรมนูญ60เป็นตัวฉุดรั้งประเทศไทยเอาไว้เราอยากให้ประเทศไทยไปข้างหน้าแต่พอมีการตั้งกรรมาธิการเกิดขึ้นแทนที่จะปล่อยให้เป็นหน้าที่ของฝ่ายนิติบัญญัติฝ่ายรัฐบาลส่งตัวแทนเข้ามานั่งในกรรมาธิการด้วยแล้วตัวแทนของฝ่ายรัฐบาลแล้วก็พรรคฝ่ายรัฐบาลหลายท่านชัดเจนเลยว่าไม่มีคุณสมบัติเพียงพอที่จะมานั่งเป็นกรรมาธิการเพราะอย่างน้อยที่สุดจะมานั่งเป็นกรรมาธิการศึกษาแนวทางการแก้ไขรัฐธรรมนูญตัวเองต้องเชื่อก่อนว่ารัฐธรรมนูญฉบับนี้พาประเทศไทยไปข้างหน้าไม่ได้สิ่งที่ผมกลัวก็คือการขโมยซีนขโมยประเด็นคือการไฮแจ็ควาระการแก้ไขรัฐธรรมนูญที่พวกเรารณรงค์กันมาในกรรมาธิการชั้นนี้ผมกลัวที่สุดก็คือข้อสรุปของกรรมาธิการชั้นนี้จะออกมาให้แก้รายมาตราโดยเฉพาะอย่างนิ่งมาตราที่ทำให้ฝ่ายรัฐบาลบริหารงานยากโดยเฉพาะมาตราที่เกี่ยวข้องกับกฎกติกาการเลือกตั้งซึ่งยุ่งยากและทำให้พรรคการเมืองทุกพรรคมีปัญหาแล้วสุดท้ายก็เอามาบอกพี่น้องประชาชนว่าเห็นไหมพวกเราแก้ไขรัฐธรรมนูญแล้วนี่คือสิ่งที่ผมกลัวที่สุดว่ามันจะเกิดอย่างนี้ดังนั้นผมวานพ่อแม่พี่น้องประชาชนที่ฟังอยู่อย่าให้เขาหลอกอย่าให้เขาหลอกอย่าโดนยอมไฮแจ็ควาระประชาชนวาระการแก้รัฐธรรมนูญไปเด็ดขาดปัญหาของการเมืองไทยก็คือไม่มีความต่อเนื่องทางการเมืองอันนี้คือปัญหาของเมืองไทยปัญหาของเมืองข้อดีของเมืองไทยตอนนี้ก็คือมีความต่อเนื่องของกระบวนการประชาชนมีความต่อเนื่องเพราะฉะนั้นจะนิยามผมว่าเป็นใครก็ต้องนิยามเป็นนักเคลื่อนไหวทางการเมืองภาคประชาชนมีความต่อเนื่องอย่างไรก็ตั้งแต่14ตุลา2516เพราะถ้าจะพูดว่ารัฐธรรมนูญฉบับนี้แก้ยากก็ยากแก้ง่ายก็ง่ายเพราะเรามีรัฐธรรมนูญที่แก้ยากมาแล้วหลายฉบับยกตัวอย่างเช่นใครจะนึกถึงรัฐธรรมนูญฉบับจอมพลถนอมกิติกาจรว่าจะแก้ได้หรือจะเลิกได้ใครคิดไม่มีพวกคุณมีชีวิตอยู่สมัยจอมพลถนอมหรือเปล่าผมมีชีวิตอยู่ในสมัยจอมพลถนอมนะไม่มีใครคิดเมื่อเราเข้าชื่อ100คนที่นำโดยคุณธีรยุทธ์บุตรีเพื่อขอให้มีการเลือกตั้งและเขียนรัฐธรรมนูญเราไม่สนใจแม้แต่นิดเดียวว่ารัฐธรรมนูญแต่ละมาตราจะเขียนอย่างไรปรากฏว่าเมื่อเข้าชื่อกันแล้วเนี่ยจอมพลถนอมพลาดมาจับเราข้อหากบฏแล้วก็เกิดการลุกฮือของนักศึกษาประชาชนตอนนั้นไม่มีมือถือนะโทรทัศน์ก็ไม่รายการหนังสือพิมพ์ก็ไม่รายการก็สามารถเกิดการเปลี่ยนแปลงทางการเมืองเขียนรัฐธรรมนูญฉบับใหม่ได้แหมไปถึงยุคถนอมเลยถนอมผมไม่ทันฮะแต่ผมทันนันผมทันพันธมิตรเนี่ยล้มรัฐธรรมนูญ40นะฮะผมจำ5แกนนำจำได้ฮะแล้วก็เมื่อกี้อาจารย์วิโรจน์ก็พูดนี่ต้องอย่าลืมพูดเมื่อกี้ธนาธรไม่ต้องไปกลัวครับรัฐบาลจะไฮแจ็คกลัวตรงข้างๆไงไฮแจ็คเว้ยไปเรียบร้อยแล้วก็ชุบตัวล้างตัวกันซะเรียบร้อยนะฮะครับก็เดี๋ยวมาคุยกันต่อประเด็นนี้ผมคิดว่าการหาแนวร่วมก็เป็นเรื่องที่ดีแต่มันก็ต้องไปดูจุดยืนกันบางเรื่องด้วยนะสุดท้ายแล้วอาจารย์เจิมศักดิ์นี่ก็ไม่มีอะไรก็นำเสนอว่าสวก็มาจากเรื่องอาชีพ
อาจารย์เจิมศักดิ์พอทราบไหมฮะว่าอาชีพของเขาเนี่ยเขาทำกันยังไงสุดท้ายมันก็ทำให้คนมีชื่อเสียงมีอำนาจในการล็อบบี้ได้เข้ามาอยู่ดีและไม่มีประเทศไหนที่เป็นประชาธิปไตยนะที่มีระบบสวใช้ระบบวิปริตแบบนี้ในการเลือกเขาก็ให้อำนาจกลับไปที่ประชาชนหรือไม่ก็พรรคการเมืองที่มีเสียงข้างมากในการนำเสนอเพียสหรือว่าคนที่เขาเลือกขึ้นมาเป็นสมาชิกวุฒิสภายังไงก็ต้องยึดโยงกับประชาชนครับครับช่วงหน้ามาคุยกันต่อนะครับเกี่ยวกับอนาคตพรรคอนาคตใหม่ด้วยนะฮะได้ข่าวว่าคุณณัฐพรโตประยูรไม่เลิกว่าเลิกไม่เป็นความพยายามอยู่ที่ไหนความสำเร็จไม่รู้จะอยู่ที่นั่นหรือเปล่านะฮะสักครู่เดี๋ยวกลับมาดี